ลายท่านก็ได้กรุณาบริจาคมาอีกทั้งที่เมื่อตอนที่ทำบุญสถานการณ์ก็นั่นมาแล้วนะครับก็ทำมาอีกก็เลยได้ก็เลยคิดไปคิดมาว่ายังมีแต่คนจนในเมืองเนี่ยไม่มีคือไม่มีงานรับจ้างที่มันหยุดไปนะทำให้เขาขาดรายได้นะครับก็เลยงั้นเอาในเขตเมืองก่อนก็เป็นที่มาที่ไปอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้กล่าวผมก็กล่าวขอแทนเรามีให้กับพี่น้องด้วยกันแล้วก็ชื่อโครงการเนี่ยผมว่าคงเป็นชื่อให้แน่ใจชื่อพระราชทานคือมีและแบ่งกันผมว่ามันกินใจมากมีคือพอที่มีแล้วก็แบ่งกันกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะดูแลพี่น้องนะครับแล้วก็ช่วยกันระแวดระวังอย่าให้มันเกิดขึ้นนะครับเหมือนอย่างที่ในกทม.แต่ผมก็เชื่อมั่นว่าเราเอาอยู่แล้วประดับต้นไม้ชามากแล้วหนึ่งในนั้นก็มีโครงการชื่อว่ามีแล้วแบ่งปันซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทางนักวิจัยได้ข่าวนะครับซึ่งถ้าได้รับข่าวมาเรื่องมีแล้วแบ่งปันนั่นหมายถึงว่าใครที่พอมีนะครับก็แบ่งปันเพราะว่าในช่วงนี้การภายใต้ความยากลำบากทุกคนที่ผมเลิกงานไม่มีติดร้านครับก็มีคนที่ตกงานคนที่ครับก็เลยเป็นลำดับในการที่จะช่วยดูแลครับของท่านจังหวัดเราเองเนี่ยกับท่านนายกรัฐมนตรีท่านประธานในบ้านไทยของพิษณุโลกก็มาที่นี่สิ่งที่มีความเป็นจริงกับพี่น้องเราไม่พ้นค่าไข่น้ำมันด้วยนะครับที่จะไปใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็เรียกว่าเอาตัวรอดไปก่อนก็มีเงินที่ทางสมเด็จแม่บ้านมหาชัยจัดเต็มนะครับในงานกันเป็นเดือนเดียวสุดแล้วก็คนทั้งเศรษฐกิจเราก็พอได้ข่าวทราบก็ร่วมกันครับแล้วก็ภาคเอกชนทำอย่างเช่นเราเรียกตั้งเป้าไว้ว่า700 ล้านทางซีพีก็บอกว่าเขาเอาเงินแค่500 ล้านส่วนอีก200เนี่ยเขาบริจาคอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บริษัทที่มีผู้บริจาคก็บริจาคน้ำนะครับอันนี้เราเห็นแล้วว่าเป็นลักษณะของการว่ามีแล้วแบ่งปันอย่างไรทางเราก็กระจายไปเนื่องจากว่าในเขตตอนนี้เนี่ยเรากระจายไปในเขตเมืองเพราะว่าในเขตเมืองเป็นคนจนเมืองที่จะมีปัญหาไม่เหมือนที่อยู่ในชนบทยังมีพื้นที่เอาไว้เก็บเพื่อเอาไว้ที่นี่ต่างหากแต่คนในเมืองเนี่ยไม่มีพื้นที่นะครับก็เลยเน้นมาที่เทศบาลนครเนี่ย200แล้วก็ที่เทศบาลเมืองระยิบเนี่ยหนึ่งร้อยเพราะเทศบาลเมืองระยิบเนี่ยในคัพเซอร์ครั้งนี้นะครับว่าจุดกำเนิดที่สร้างของบริษัทแล้วก็มีผลลัพธ์เป็นจำนวนมากแล้วก็ในเขตอำเภอเมืองเนี่ยก็มีหลายตำบล400ชุดครับไปถึงทุกในงานนะครับประธานชมรมแม่บ้านมหาทัยจังหวัดพิษณุโลก 62,286 บาทที่ร่วมการบริจาคในการปันส่งต่อในครั้งนี้ให้กับ3หน่วยงาน